ใหม่สุดปลื้มร่วมรายการที่จีนได้ประสบการณ์เทียบแฮปปี้ไปญี่ปุ่นน้ำหนักขึ้นบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 14 นาฬิกา 22 นาทีบินลัดฟ้าไปโชว์ทักษะทั้งร้องทั้งเต้นในรายการแข่งขันที่ประเทศจีนซึ่งรายการกำลังเป็นที่นิยมและได้กระแสตอบรับดีมากสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่สานฝันกับโอกาสดีๆครั้งนี้ล่าสุดใหม่ดาวิกาเดินทางมาร่วมงานกาล่าแอนด์เพรสสกรีนิ่ง Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานรที่สยามพารากอนได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากได้ไปเดบิวต์โชว์ร้องโชว์เต้นที่รายการหนึ่งที่ประเทศจีนพร้อมเผยเป็นความตั้งใจอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปจีนเป็นยังไงบ้างไปร่วมรายการ Sister Who Make Waveไปเดบิวต์เป็นรายการที่เอาคนที่เคยเดบิวต์มาแล้วมาออกรายการสำหรับใหม่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนื้อแล้วได้ไปร้องไปเต้นในรายการแบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนค่ะเหมือนฝันมากๆไม่รู้จะอธิบายให้พี่ๆเข้าใจยังไงว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเหงามากๆเหมือนกันแต่เขามีล่ามให้เราแล้วโชคดีใหม่มีพี่สาวที่น่ารักเขาจะคอยพูดภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษากายผ่านไปได้ด้วยดีมี30คนชาวจีนและ6คนจาก6ประเทศมีไทยเวียดนามฝรั่งเศสเกาหลีด้วยใหม่ดาวิกาคนรู้จักอยู่แล้วทำไมถึงไปเดบิวต์รู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆในชีวิตถามว่าร้องเก่งไหมไม่เก่งเต้นเก่งไหมไม่เก่งดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาอีกอย่างถ้าไม่เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นคงไม่มีความกล้าหรือโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาจีนแน่ๆสักครั้งในชีวิตลองไปดูเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางเป็นยังไงเราลองไปเต็มที่แล้วเอนจอยดีกว่าได้มีมากลับมาเยอะลืมท่าเต้นลืมเนื้อใช่ใช่ถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมนะแต่พอไปถึงตรงนั้นมันช็อตนะมันตื่นมากนะสเตจสวยมากแล้วมีคนมาเชียร์เป็นพันคนมันเหมือนคอนเสิร์ตจริงๆเราไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนทั้งตื่นเวทีทางที่นาดเหมือนกันแต่ผ่านไปด้วยดีขอบคุณมากค่ะรายการใกล้จบหรือยังยังค่ะตอนนี้เพิ่งออนไปสเตจเดียวเองเดี๋ยวมีอีกเดินทางไปครั้ง 17-9 วันบินไปเดือนละ2ครั้งเพราะมันจะมีถ่ายในห้องซ้อมด้วยมีร้องเพลงตัวเองที่พี่ๆเขาให้เตรียมไปหลังจากนี้จะเป็นร่วมกรุ๊ปกับพี่ๆแล้วต้องไปเลือกเพลงเลือกทีมใหม่อีกใหม่มีรูปหลุดๆแบบช็อตไม่ช็อตฟิลอีกเยอะแต่บอกเขาไปว่าเราเป็นนักแสดงนะและจะทำให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้คนที่เป็นวินเนอร์เขาจะได้อะไรได้เดบิวต์ที่นู้นเลยถ้าสมมุติถึงแบบนั้นหนูก็อยากไปก็พร้อมลาแล้วเมืองไทยไม่ไปแม่หยวยังไม่เริ่มถ่ายเลยใหม่รู้สึกว่าใหม่จัดการได้ทำได้โอกาสมาแล้วถ้ามีโอกาสทำได้ก็ดีค่ะที่บอกว่าอยากลองคือได้อะไรกลับมาบ้างเยอะเลยอย่างแรกเลยเขาทำงานหนักอดทนไม่เกี่ยงเหนื่อยเลยนี่คือที่ใหม่ได้คือความอดทนความเข้มแข็งที่ได้กลับมาเยอะมากใหม่สู้งานขึ้นและเข้าใจคนที่ทำงานหนักมากขึ้นตีห้าเขายังซ้อมร้องเพลงอยู่เลยในขณะที่ใหม่หลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มที่พี่เขาเก่งมากจริงๆสุดยอดแฟนคลับชาวจีนเยอะขึ้นมีตื่นเต้นเขาเรียกใหม่ว่าใหม่เลยชื่อใหม่ออกเสียงได้แฟนคลับก็มีเรื่อยๆมาเพิ่มได้อีกอยากไปตีตลาดงานแสดงที่จีนทำคอนเทนต์ให้ไปแล้วนะหัวเราะใครมาทำให้นิสาค่ะหนูทักไปแล้วเขาก็จัดการให้ใหม่ไม่ได้จ่ายตังอะไรเลยเขามาด้วยใจแล้วนิสาอยู่กับใหม่7ชั่วโมงนะคลิปนั่นนับถือจิตใจคนทำคอนเทนต์มากค่ะแต่คุ้มออกมาสวยงามดีมากค่ะบินไปบินมาสุขภาพเป็นยังไงบ้างเริ่มดีแล้วค่ะอย่ากัดฟันพูดจริงๆดูแลค่ะต้องเติมวิตามินใช่ค่ะคุณหมอที่รู้จักกันก็ปรุงยามาให้ปรุงยาเลยก็ปรุงยาเป็นอัดเม็ดมาใหม่ไปเจาะเลือดดูทุกอย่างในร่างกายเจาะไป13หลอดแต่ว่าก็ดีจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้าง
เป็นยาให้กินค่ะเป็นวิตามินแต่ก็ไปเติมพลังมาที่ญี่ปุ่นใช่ที่ไปเพราะว่าแม่อยากดูซากุระที่ซัปโปโรไปครั้งนี้ก็ได้พักเติมพลังด้วยแม่แฮปปี้พี่เต๋อไปด้วยกันแม่พี่เต๋อแม่หนูนะหนูไปด้วยกันเป็นทริปให้ผู้ใหญ่มีความสุขวางแผนยากไหมวางสักพักหนึ่งคิวพี่เต๋ออยากกว่าเราอีกใช่คิวเขายากเขามีหนังสองเรื่องมีเขียนบทมีรายการส่วนใหม่ไม่มีอะไรเลยแต่ใหม่แฮปปี้ใหม่สามารถล็อกล่วงหน้าได้น้ำหนักเพิ่มมาโลหนึ่ง5วันดีใจค่ะฟุตโนตป้อมค่ายตีแตกภายในศึกษารวมไทยสร้างชาติประเด็นร้อนวันที่9พฤษภาคม2567 13:21 ฟุตโนตป้อมค่ายตีแตกภายในศึกษารวมไทยสร้างชาติหากภายในพรรครวมไทยสร้างชาติดำรงอยู่อย่างเป็นเอกภาพภายใต้การนำของนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคการลาออกของนายกฤษดาจีนวิจารณะคงไม่เกิดขึ้นเอกภาพในที่นี้สัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวอันดำเนินไปในลักษณะเสมือนกับเป็นเครื่องคินในทางการเมืองหนึ่งคือรูปธรรมแห่งการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคของนางสาวพิชรัตน์เลาหะพงษ์ชนะและมีการแต่งตั้งนายหิมาลัยผิวพันธ์เข้าไปแทนที่หนึ่งคือรูปธรรมแห่งการยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคและตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานความเป็นจริงแห่งการเคลื่อนไหวในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเช่นนี้ย่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาขนาดบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังตัดสินใจยื่นใบลาออกอย่างหมดเยื่อใยเช่นนี้จึงชัดเจนในเอกภาพภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติรูปธรรมทางการเมืองจึงมิได้อยู่ที่สถานะของนายกฤษดาจีนวิจารณะภายในกระทรวงการคลังและภายในรัฐบาลว่าดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างไรเท่านั้นหากแต่ยังอ่านได้จากกระบวนการเจรจาและต่อรองทางการเมืองก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีจะเรียบร้อยถามว่าทั้งที่มีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องมีขึ้นโดยมีการกำหนดชื่อตัวบุคคลออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นใครผู้นั้นมีความสัมพันธ์เป็นอันดียิ่งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเป็นที่ยอมรับจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและถือว่าเป็นโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ในที่สุดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่มีอำนาจยังเป็นของนายสุทินคลังแสงเพียงผู้เดียวนี่ย่อมเป็นสัญญาณส่งตรงไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติสถานการณ์อันเกิดขึ้นในกรณีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้ทิศทางในอนาคตพรรครวมไทยสร้างชาติชัดเจนยิ่งชัดเจนว่าความเกรงใจต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติมีน้อยเป็นอย่างยิ่งนี่ย่อมรวมไปถึงหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคด้วยจึงเริ่มไม่แน่ใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะยืนระยะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังเดือนพฤษภาคม2570ได้หรือไม่ทั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์ท็อปจรนชนะคดีศาลสั่งคู่กรณีชดใช้ยอมรับเขตทำธุรกิจต้องรอบคอบกว่านี้บันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 13:53 เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้โล่งใจสำหรับพระเอกหนุ่มท็อปจรนโสรัตน์ที่ศาลตัดสินให้ชนะคดีพร้อมกับสั่งให้คู่กรณีชดใช้ตามเหมาะสมหลังลงทุนทำผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่คู่ค้าใช้วิธีการสวมสิทธิ์อย.
ล่าสุดท็อปจรนที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าพ่อออกอากาศทางช่อง8ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8 RS Group ถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมกับเล่าอัปเดตหลังชนะคดีดังกล่าวล่าสุดชนะคดีถูกสวมสิทธิ์อย.ปลอมใช่เรื่องนี้จริงๆนานแล้ว 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นได้ทำธุรกิจมา1ตัวแล้วทางคู่ค้าของเรามีการปลอมอย.มาสวมเราก็ไม่โอเคก็เลยมีการฟ้องร้องจริงๆชนะคดีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเคลียร์กันไม่จบและล่าสุดศาลท่านก็อนุมัติอะไรหลายอย่างก็ตรงกับตามที่เราร้องขอไปทางเขาต้องชดใช้ใช่ไหมใช่ชดใช้ตามที่ศาลตัดสินแต่เขาก็ยังจ่ายไม่ครบศาลก็สั่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยังมีกระบวนการอื่นเพิ่มเติมอย่างตอนนี้ศาลสั่งให้สืบทรัพย์แล้วเดี๋ยวทนายก็สืบต่อถามว่าคุ้มกับมูลค่าที่เสียหายไปไหมมันก็สมเหตุสมผลกับที่ศาลตัดสินจริงๆโอกาสทางธุรกิจมากกว่าที่เราทำเราตั้งใจทำก็สูญเสียไปจะทำธุรกิจอื่นๆอีกไหมแอบเข็ดนะแต่ก็พยายามระวังในการที่เราจะทำอะไรก็พิจารณาให้รอบด้านมากขึ้นค่าเสียหายเยอะไหมไม่ได้เยอะมากเราตรวจเจอก่อนก็เลยหยุดไว้ทันแต่ถ้าดำเนินไปอันนั้นจะเยอะถือว่าโชคดีแต่ตอนนั้นทุกอย่างเสร็จแล้วเราเริ่มดื่มเริ่มทดลองแล้วเอะใจจากอะไรไม่มีเลยเราลงทุนทำธุรกิจเราก็ไว้ใจเขาระดับหนึ่งเขาไม่ได้ผลิตของเราเจ้าเดียวอยู่แล้วแต่เรื่องของการที่ผิดสัญญากันมันก็คงจะดำเนินงานกันต่อไปไม่ได้ได้บทเรียนยังไงบ้างมันไม่ง่ายนะครับทำธุรกิจเราก็ใหม่และไม่ทราบขั้นตอนการรีเช็คตลอดว่ามันมีอะไรบ้างเราไว้ใจเขาเห็นเขามีประสบการณ์เขาทำมาแล้วก็ปล่อยเขาทำแต่เราก็พิถีพิถันเรื่องของวัตถุดิบและภาพลักษณ์วางแผนการตลาดเราจะทำยังไงพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเองก็ต้องหยุดโรงงานเขายังทำธุรกิจอยู่ไหมยังผลิตอยู่ครับ